ในโลกของตัวคริปโตเนี่ยเราจะเปรียบเทียบคนที่มีปริมาณบิตคอยเยอะๆเนี่ยเหมือนปลาหวานนะแล้วก็คนที่มีบิตคอยน้อยๆอย่างพี่เนี่ยก็จะเรียกเป็นกุ้งฝอยอย่างเงี้ยเราจะเปรียบเทียบเป็นสัตว์น้ำเลยแล้วก็เวลาที่มีคนที่โอนสินทรัพย์ปริมาณมากๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีทวิตเตอร์คนหนึ่งนะชื่อวานอเลิร์ทซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเจ้าคนที่มีตัวแอสเซทเยอะๆหรือสินทรัพย์เยอะเนี่ยเขาจะเทของนะมีการโอนไปเนี่ยเราสามารถไปติดตามในทวิตเตอร์เขาได้นะวานอเลิร์ทนะครับซึ่งพอหลังๆเนี่ยมันก็มีการแอพพลายแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีบิตคอยน์อย่างเดียวละคนที่มีสินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลแอสเซทเยอะมากๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปาวานได้นะครับใครที่อยากจะดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นระดับไหนก็ลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นระดับไหนนะครับอยากเป็นปาวานก็ต้องสะสมบิตคอยน์นะครับ